หันหน้าไปทางพยาบาลนิดนึงโทษนะสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่สุวรรณภูมิท่าธนากาศสุวรรณภูมินะครับเราใหม่เถอะมันเรียกว่าอะไรพูดสุวรรณภูมิจบอ๋อครับกำลังจะสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตว่าอะไรสุวรรณภูมิแม่งออกกว้างโอเคท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับโอเคนั่นแหละครับเจอกันครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในสุวรรณภูมิแล้วนะฮะก็เช็คอินมาแล้วเรียบร้อยเกตเราก็อยู่ G3 ก็เลี้ยวขวาเราไปกันเลยครับผมก็คือตอนนี้ก็อยู่ในข้างในสุวรรณภูมิใช่ไหมครับคือมันเงียบมากคือมันไม่มีใครเลยแล้วอะไรก็ไม่เปิดคือมันแตกหูแตกตา so like I'm traveling during the pandemic right and it's on lockdown in ThailandAnd then here's how airport looks right now. Damn, bro. Damn. ผมก็เข้ามาถึงเกตแล้วนะก็รอเขาจะประกาศนี่แหละแล้วก็เราก็รอเต็มตัวขึ้นเครื่องจริงๆอ่ะเครื่องมันออกตอน5ทุ่มแล้วตอนนี้มันเพิ่ง4ทุ่มกว่าแต่เขาก็น่าจะใกล้เรียกแล้วแหละก็ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปเยอรมันใช่ไหมมันก็ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะก็นอนยาวๆเลยก็คงไม่ได้ทำอะไรมากเพราะตอนนี้มันก็กลางคืนแล้วด้วยแล้วบรรยากาศตอนนี้ในสุวรรณภูมิใช่ไหมก็คนก็ไม่ค่อยมีนะว่าไปแต่ก็มีแบบบางคนแบบกัดมาร้านอะไรพวกนี้นี่ก็ไม่มีอะไรเปิดเลยมีร้านพวกขายขนมปังอ่ะเปิดแค่ร้านเดียวก็แค่นั้นใช่ไหมก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละผมก็จะไปละนะบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบายคิดถึงกินนี้มากๆเลยยอด11 hours later ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เยอรมันแล้วนะครับทุกคนเวลาที่นี่ก็ประมาณ 5:30 ก็ 10:00 น. เช้า 10:30 น. ของเมืองไทยเพราะมันห่างกัน5ชั่วโมงก็นั่งมา11กว่าชั่วโมงก็บอกได้เลยว่า
ตูดแชะครับผมวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะทำคลิปต่อไปเป็นแบบโชว์รอบๆ บ้านมันมีอะไรบ้างหรือว่าแบบคนเยอรมันเขาเป็นกันเป็นอยู่ยังไงในกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับนั่นแหละก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนติดตามถึงณจุดๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นั่นแหละครับ